คยครับเห็นค่ะก็บริเวณห้องน้ำครับดูครับไม่รู้ค่ะไม่ทราบไม่รู้ค่ะเพราะว่าเห็นเขาสูงก็เลยคิดว่าอาจจะสูงได้อะไรอย่างเงี้ยรู้ค่ะใช่คิดว่ามันเป็นที่สาธารณะอยู่แล้วก็ไม่ควรลงกฎลงโทษก็น่าจะเป็นปรับน่าจะเขาจะเป็นปรับ 5,000 ครับลงปรับก็เช่นปรับเงินแล้วก็จำคุกมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเขตปอดบุหรี่ตามกฎหมายซึ่งรวมไปถึง NU Square ก็จัดเป็นเขตปอดบุหรี่เช่นกันดังนั้นถ้าสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบจะมีโทษตามกฎหมายคือปรับไม่เกิน 5,000 บาทก็คนที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็จะได้รับสายยิงมีปัญหาที่ต้องหายใจอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างเช่นคนที่อยู่ผ่านไปผ่านมาก็จะรู้สึกว่าคุณเห็นตรงนี้ครับกับคนที่ไม่ชอบเลยเขาก็จะรู้สึกว่าตอนนั้นบรรยากาศมันเสียไปเสียภาพจิตเลยเนี่ยผิวก็เหม็นมันก็มีอะไรดีขึ้นก็กินเหม็นแล้วก็ถ้าเป็นเด็กก็มีผลต่อปอดควันบุหรี่มือสองคือควันที่ผู้สูบพ่นควันออกมาหรือควันจากปลายมวนบุหรี่โดยควันบุหรี่จะมีสารพิษมากกว่า 7,000 ชนิดรวมไปถึงสารก่อมะเร็งอีกด้วยดังนั้นผู้ที่สูบบุหรี่จะส่งผลเสียต่างๆตามมาเช่นลมหายใจมีกลิ่นควันบุหรี่มีกลิ่นติดตามร่างกายและเสื้อผ้าฟันเหลืองผิวหยาบต้านและทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาเช่นโรคมะเร็งปอดโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคถุงลมโป่งพองทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมลงนอกจากนี้ผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองจะสามารถเกิดโรคได้เช่นเดียวกับผู้ที่สูบและอาจรุนแรงมากกว่าเนื่องจากควันจากปานมณฑลีมีสารพิษมากกว่าค่ะอยากค่ะอยากครับอยากครับอยากอยากค่ะอยากแต่จริงก็ต้องการนะครับแต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นอะไรที่เลือกยากนะครับก็คิดว่าถ้าพูดได้ก็ดีค่ะทั้งส่วนรวมแล้วก็ส่วนตัวเองเนี่ยก็จะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นเป็นไปได้ก็ยากแต่มันเลือกยากก็มันไม่มีอะไรที่ทำสำเร็จได้ง่ายๆค่ะก็ขอให้กำลังใจแม่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะใครที่พยายามอยู่ดูว่ามันยากแต่ก็คุณกำลังเลิกได้แล้วก็สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้พยายามเลิกให้ได้นะคะเพื่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวคนที่คุณรักก็สำหรับคนที่สูบบุหรี่นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่อยากเลิกส่วนใครที่คิดลองก็อย่าเลยดีกว่าครับมันเป็นอะไรที่เปลืองเงินแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับทางออกในการแบบความเครียดมีอีกเยอะครับเป็นกำลังใจให้คนที่อยากเลิกบุหรี่ร้านยาคณะเภสัชมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะตอนนี้มีรับบริการช่วยเลิกบุหรี่นะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะหรือว่ามีคนรอบตัวเนี่ยสูบบุหรี่อยู่แล้วอยากจะเลิกบุหรี่นะคะก็แนะนำให้มาใช้บริการนะคะที่ร้านยาคณะเภสัชมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เลยนะคะตอนนี้มีอยู่2สาขาค่ะสาขาที่1นะคะก็คือในเมืองนะคะอยู่ข้างทางออกโรงเรียนสาธิตมอนเรศวรนะคะแล้วก็สาขา2ค่ะอยู่ในมอนาเลสวนเลยนะคะอยู่ตรงทางออกประตู4นะคะก็จะมีเภสัชกรนะคะที่ช่วยแนะนำให้คำปรึกษาเลือกนะคะยาที่เหมาะสมที่จะช่วยเลิกบุหรี่ได้ให้กับคนไข้ด้วยนะคะค่ะสำหรับคนที่อยากเลิกบุหรี่นะคะแต่ว่าไม่สะดวกเข้ามารับบริการที่ร้านยาเนี่ยก็แนะนำนะคะให้โทรสายด่วน1600นะคะ
เลิกเถอะค่ะเพื่อคุณและคนรอบข้าง